Sir Kenichi Uno ครับรองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยฮอนด้าจำกัด Also Mr. Toshiba ใช่ครับมีสองรุ่นเดียวรายละเอียดเราจะมาคุยกันนะคะถูกต้องแล้วต้องให้นี่ค่ะเป็นคนพูดหล่อละลายหล่อเนี่ยมันสะท้อนตัวตนของเขาทั้งสองคนยังไงเนาะแล้วก็ที่สำคัญเยอะมากๆเลยจริงก็ต้องขอบคุณมากMr. Shigeto Kimura, Dr. Arak, ครับเขามี2คนเราก็ต้องการสองทำไมเดินนำหน้าก็ไม่รู้ทั้งที่จริงคิวคือบอกว่าให้แบบไปอยู่ฝั่งนู้นแต่พี่เขาเดินนำหน้าแล้วนะคิวของคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญทั้งสองท่านเลยนะคะโอ้โหยังไงคะแบมอันนี้ผมปกติแบมก็หล่ออยู่แล้วนะก่อนครับได้เลยพี่เมย์ก่อนเลยสวยครับสวยมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากเป็นเจ้าของนี่คือหมายถึงรถจักรยานยนต์นะฮะขอบคุณแบบมากค่ะไม่งั้นครับเอาจริงๆไม่เคยเห็นหน้าตาแบบนี้กับ Honda มาก่อนเห็นเคยแต่ใครพี่ไม่เหลียวแพลจะหันทั้งตัวเลยหันทั้งตัวเลยจริงๆหน้าคล่อมมากเลยครับมันลงตัวไปหมดเลยครับเท่มากมากจริงเห็นด้วยแบบเราได้เตรียมมุกอะไรมาเล่นนะแต่ว่าทั้งสองฝ่ายแล้วเรื่องการสัมผัสบ้างหลังจากที่ได้ลองขับขี่มาแล้วเป็นยังไงบ้างประสบการณ์เป็นยังไงโชคดีเบรกมันดีจัดครับจับทุกอยู่เลยแล้วก็หน้าตาแบบนี้คือด้วยความที่เป็นทรงวินเทจไฟกลมและท่อยกสูงเฟรมจะเทเลยค่ะทดสอบสมรรถนะหรือเอาฟิลยังไงมันสะท้อนความเป็นตัวตนของเราทั้งสองคนยังไงอภิเฟยก่อนก็ได้ก่อนแล้วไม่เคยเห็นแบบว่าอยู่นิ่งเลยไม่เคยอยู่นิ่งลุยมากคนนี้ใช่ครับไม่ว่าจะแบบหรือว่าจะไปแคมปิ้งก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยตอบโจทย์ผมมากเพราะมันคล่องตัวมากๆแล้วก็สามารถลุยไปในสถานที่ที่ผมต้องการจะไปได้มาละพี่เป้ละฮะอย่างผมนะครับก็ผมว่าจะแอคทีฟไม่เท่าเฟยนะตอนนี้สวยๆของตัวเองแล้วก็วิจารณ์กันยิ่งรุ่นนี้ของแต่งเพียบเลยแต่ว่าตอนนี้ขอบคุณก่อนละกันทั้งสองท่านขอบคุณมากขอบคุณมากครับไปทีไปคุยเรื่องแฟชั่นคุณท่านแต่ตอนนี้อยากให้ได้ไปความเกี่ยวเรื่องของฟีเจอร์หลักๆที่น่าสนใจกันก่อนที่เราได้เกริ่นกันไปว่าความพิเศษนะครับว่าจะเป็นบริษัทไฟแนนซ์นะครับที่คีย์เบรกทับครับวันนี้การใช้วัสดุช่วงล่างต่างๆให้ดูครับใช้งานได้หลากหลายรูปแบบทางเรียบทางขรุขระต้องยกสูงนะครับตรงนี้ดีกว่านะครับจะชัดนะครับนี่ฮะกล้องบอกกับกล้องได้เลยครับพอตอนนี้ขึ้นจอใหญ่มากทุกคนได้เห็นเลยยกสูงนะครับซึ่งมีปลายท่อด้วยนะครับปลายท่อก็จะเป็นปลายท่อที่เป็น2รูด้วยกันซึ่ง4ตัวแฮนด์นะครับแฮนด์ต้องเป็นแฮนด์ที่เขาเรียกว่ายกสูงเหมือนกันนะครับเป็นอัปเปอร์แฮนด์ทางบนต่างๆก็จะขี่แล้วสบายด้วยนะครับก็คือล้อครับล้อยางครับอย่างแรกคือยางต้องเป็นยางหรือว่าโพโพสนะครับเป็นยางที่ล้อของตัว CL นะครับก็จะเป็นล้อหน้าจะเป็น19นิ้วนะครับล้อหลัง17นิ้วนะครับซึ่งเป็นครบกันนะครับค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราก็จะเสริมเสน่ห์ของตัว CL มากถังน้ำมันนะครับเราออกแบบมาโดยเฉพาะนะครับในแนวสแครมเบอร์นะครับจุ12ลิตรนะครับไม่ใช่มีถังอย่างเดียวนะครับเราขับขี่ได้ตกแต่งก็ดีนะครับขับขี่ก็ได้คล่องตัวนะครับมาตัวโชกนะครับแล้วก็โชกนี่เราใช้โชกก็จะเป็นสีเทาแนวซุปเปอร์คาร์นะแต่งนะครับในชั้นอัพเป็นแนวสีเทานะครับค่ะอันนี้คือเป็นทั้งเรื่องของสีและราคาครับตัว300นะครับมาจะแตกกันนิดนึงเพราะว่าอันนั้นรุ่นน้องนะอันนี้รุ่นพี่สีก็จะดูทัฟเข้มดูทัฟขึ้นนิดนึงนะครับอันนี้ก็ไปครับส่วนตัว500นะครับราคาก็คือ200,000ก็เราต้องเอาใจสายนักแท็กทุกท่านนะครับครั้งนี้อาจจะยังแบบขับขี่ไม่เก่งต้องไปหัดเลยอ่ะเพราะรู้สึกว่าวิตาละฉันต้องเท่มากแน่ๆหรือไม่ก็คุณก็เนี่ยให้ขี่มอเตอร์โชว์ใช่ครับสัปดาห์หน้าแล้วนะฮะเจอกันได้เลยนะฮะทั้งหมดนี้คือครบถ้วนไหมฮะจริงที่สุดแล้วนะฮะกับการเปิดตัวในครั้งนี้ได้ทราบรายละเอียดที่สามารถแชร์หรือว่าเป็นไลเซนเซอร์ระดับโลกดีกว่านะครับระดับโลกนะครับเราเตรียมโคแบงกับและนี่แหละค่ะคือพรีเซนเตอร์ของเรามินิสุดไอคอนิกของเรานั่นเองยังมีอีกหนึ่งพรีเซนเทชันให้ดูนะว่าสกูปปี้มินิลิมิเต็ดอีดิชั่นScoopy Minions แบบ Limited Edition กันเลยนะฮะครับก็
ป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้จับมือกับทาง Universal Studio นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกนะครับก็เราได้หยิบตัวเราคือเรามาจับคู่กันก็คือมินเนี่ยนนะครับคู่กับสกูปี้นะครับครั้งนี้มาในนามคอนเซ็ปต์แค่ข้างหน้ายังไม่ต้องเห็นร้านค้านะเอาแค่ข้างหน้าก็รู้แล้วรู้แล้วค่ะกับมาเซอร์ทั่วประเทศนะครับส่วนราคานะครับก็จะอยู่ที่เอาคำๆนะ555นะครับ 55,500 บาทนะครับแต่ว่าจำง่ายไม่ใช่ว่ามีครับก็ลดกระบวนนะครับอยู่ที่15,500 บาทครับนะครับผมคิดดูว่าข้างบนก็แบบมินเนี่ยตรงข้างหน้าเราก็มินเนี่ยมินเนี่ยแฟมิลี่นี่ตาประกายเลยนะประกายนะว่าตาประกายแล้วกับซึ่งปีนี้ดิสนีย์จะครบรอบ100ปีส่วนตรงกลางทางด้านหน้าเนี่ยจะเป็น